สวัสดีครับชื่อแชมป์นะฮะหรือว่าชื่อจริงก็วิภาสปุริชานนท์ครับเป็นตอนนี้กำลังเพิ่งจบจากSchool of the Art Institute of Chicago นะฮะเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะคดีศิลปะแล้วก็บริหารจัดการศิลปะแล้วก็กำลังจะไปเรียนปริญญาเอกที่ Goldsmithที่ลอนดอนฮะเรียนเรื่อง curatorial knowledge คือความรู้เกี่ยวกับการเป็นคิวเรเตอร์อะไรประมาณนี้ครับก็ทำงานมานานแล้วเหมือนนานพอสมควรเหมือนกันก็เป็นผู้ช่วยคิวเรเตอร์ให้หลายๆที่ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ที่ชิคาโกด้วยนะครับแล้วก็งานส่วนใหญ่ที่ทำก็ทำงานคิวเรเป็นหลักแล้วก็เขียนหนังสือครับงานคิวเรเตอร์ล่าสุดที่กำลังจะทำก็จะเป็นงาน exhibition ของอาจารย์นิพันธ์ที่กำลังจะมีที่วัดต้นสนครับตอนเดือนตอนเดือนกันยายนปีนี้ครับก็ที่จริงคำถามที่ไบอาร์ตถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างผมว่าตอบยากและตอบง่ายในเวลาเดียวกันใช่ไหมศิลปะคืออะไรสำหรับผมคิดว่าศิลปะเนี่ยถ้าเอาเชิงจริงผมรู้สึกว่าศิลปะคือการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับคือผมรู้สึกมันคือการสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วมันถ้าเกิดเราคิดถึงการสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เราชอบคิดถึงการสร้างสรรค์ที่มันเป็นการสร้างสรรค์ในลักษณะที่ว่าทำตามกันใช่ไหมฮะทำเหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าศิลปะนี่คือการสร้างสรรค์ที่สำหรับผมแล้วมันคือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่พยายามจะคิดสิ่งใหม่พยายามจะคิดหรือพยายามจะวิพากษ์สิ่งเก่าทั้งหลายแหละนั่นคือศิลปะใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ที่การสร้างสรรค์เนี่ยมันถูกหยุดอยู่แค่การทำให้เหมือนของเก่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นยังมีลักษณะที่เป็นงานช่างหรือเป็นงานคราฟต์อยู่เมื่อไหร่ที่มันเป็นศิลปะมันเป็นความรู้ใช่ไหมฮะศิลปะความรู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยคือการที่จะทำสิ่งใหม่หรือทำคือคอนติเนียจากของเก่าหรือการวิพากษ์ของเก่าทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดอะไรใหม่ๆที่มันมีลักษณะของการวิพากษ์และเป็นความรู้แล้วก็มีส่วนในการช่วยพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในลักษณะมวลรวมไม่ใช่แค่เป็นสิ่งของเป็นชีวิตของประเทศผมว่าที่จริงนะศิลปะไม่ใช่สิ่งยากนะคือผมรู้สึกว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นอะไรง่ายๆเลยคือแต่ว่าคนไทยติดอยู่ที่ว่าเรากลัวศิลปะเราคิดแล้วว่าศิลปะเป็นของสูงส่งเป็นของยากเป็นของที่เราไม่เข้าใจใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วศิลปะเนี่ยมันมีถ้าเกิดดูประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันศิลปะมันมีการพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราตลอดเวลากลับมาเป็นชีวิตแบบกลับมาเป็นเรื่องราวของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดในเชิงสังคมวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการชื่นชมอะไรที่เป็นศิลปะเท่าๆกันใช่ไหมฮะแต่ว่าศิลปะอย่างที่บอกไปแล้วว่าศิลปะเป็นความรู้เพราะฉะนั้นการพยายามจะชื่นชมอะไรที่มันเป็นศิลปะเนี่ยมันมีการศึกษาอยู่ในนั้นฮะคือเมื่อไหร่ที่เข้าใจว่าไม่กลัวศิลปะเข้าใจว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการชื่นชมศิลปะคนจะมีความสุขการชื่นชมศิลปะในลักษณะของการศึกษา